ให้กดนี่เล่นเพลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่นี่นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าคุณตั้งค่าคุณจะตั้งค่าแบบไหนตั้งค่าบลูทูธตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่สำหรับกดเมนูนะครับเมนูเมนูวันนี้จะบอกเนี่ยเปลี่ยนปัดได้นะครับมันเป็นระบบสัมผัสเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะมาเรียกว่ามากดตรงนี้นะครับเร่งเสียงเนี่ยเห็นไหมกดตรงพวงมาลัยนะครับนี่นี่นะครับตรงพวงมาลัยเปลี่ยนเพลงปุ๊บนี่เนี่ยเปลี่ยนเพลงเนี่ยถ้ากดปุ๊บเข้ามาดูเครื่องเสียงของ Honda ปี2023นะครับปีหรือว่าปี2026 Honda City นะครับ Honda City ตัวนี้พวงมาลัยก็จะมีตัวปรับเรียกว่ารับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เปิดเร่งเสียงเร่งเสียงแล้วก็เปิดแรงเรียกว่าเมนูนะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถเครื่องเสียงตัวนี้สามารถถอดแฟลชไดร์ได้นะครับถอดแฟลชไดร์ได้ใส่แฟลชไดร์ได้สมมติว่าผมเปิดปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องกดเรามากดสตาร์ทกันเลยครับเนี่ยผมจะกดสตาร์ทเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทเนี่ยนะครับเปิดมานะครับเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทนี่นะครับเหยียบเบรกก็กดสตาร์ทนะครับมันจะเปิดมาอย่างนี้นะครับมาแล้วนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็ฟังก์ชันของตัวรถรุ่นนี่รุ่นกลางนะครับรุ่นกลางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับนี่ตกลงเรากดตกลงนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับตรงนี้จะปรับออโต้นะครับตรงนี้จะปรับเรียกว่าให้ลมไปทางไหนนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเร่งแอร์เร่งพัดลมนะครับเป็นแบบไหนออโต้อุณหภูมิอันนี้ปรับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผม25ก็แล้วกันจุดนี้จะเสียบ USB นะครับ USB 2ช่องนี้จะเสียบไฟ12โวลต์ดูเสียบไฟ12โวลต์ตัวนี้จะเสียบ USB สำหรับUSB นะครับพอเข้ามันจะเห็นสัญลักษณ์ว่าเสียบ USB แล้วนะครับสมมติว่าผมกด USB ปุ๊บเนี่ยติดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมถ้าเปิดบลูทูธคุณก็ตั้งบลูทูธนะครับสามารถตั้งค่าบลูทูธอุปกรณ์บลูทูธแล้วก็เพิ่มโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์โทรศัพท์มันก็จะบอกว่า Honda HF ใช่ไหมครับ Honda HFตัวนี้นะครับ Honda HF แล้วก็ต่อเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อรหัสมันจะบอกว่า000นะครับมันจะบอกพินบอกงี้นะครับตอนนี้ผมออกก่อนผมสาธิตให้ท่านดูประมาณนี้ก่อนสมมุติฟังก์ชันแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันโปรดยืนยันการเชื่อมเคเบิล USB แอปพลิเคชันตรงเนี้ยตัวรถเนี่ยคุณสามารถต่อกับ iPod ได้นะครับเนี่ยวิทยุคุณสามารถฟังนี่นะครับว่าสถานีไหนสแกนเนี่ยสแกนได้คุณจะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น AM นะครับตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่นี่นี่นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าคุณตั้งค่าคุณจะตั้งค่าแบบไหนตั้งค่าบลูทูธตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่สำหรับกดเมนูนะครับเมนูเมนูวันนี้จะบอกเนี่ยเปลี่ยนปัดได้นะครับมันเป็นระบบสัมผัสเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะมาเรียกว่ามากดตรงนี้นะครับเร่งเสียงเนี่ยเห็นไหมกดตรงพวงมาลัยนะครับนี่นี่นะครับตรงพวงมาลัยเปลี่ยนเพลงปุ๊บนี่เนี่ยเปลี่ยนเพลงเนี่ยถ้ากดปุ๊บเมนูฟังก์ชันซอสสแกนเห็นไหมปุ๊บนะครับตรงนี้ถ้ากดโทรศัพท์ก็กดได้นะครับกดซอสนี่นี่นะครับตรงเมนูฟังก์ชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการใช้งานไม่ยากนะครับตรงนี้อุณหภูมิให้กดนี่เล่นเพลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่
นี่นะครับนี่นี่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเครื่องเสียง Honda ปี2023 Honda City 2023นะครับประมาณนี้ครับ